สวัสดีครับมาดูชุดซ่อมคาบูผ้าปั๊มกันนะครับมันจะมีสีน้ำตาลกับสีดํานะครับตัวนี้ผมซื้อมาสิบาบาทตัวนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับมันจะมี4ี่ชิ้นเหมือนกันนะครับที่เราแยกแยะออกมาได้คือชิ้นนี้นะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วน3ามชิ้นนี้จะคล้ายๆกันนะครับตัวส5บาบาทนะครับมันจะเป็นแผ่นบางๆคล้ายๆมีเส้นใยอยู่ข้างในเนื้องานนะครับส่วนตัวยี่สิบ้าบาทมันจะเป็น คล้ายๆฟิล์มเลยนะครับฟิล์มแผ่นฟิล์มบางๆฟังเสียงคล้ายๆฟิล์มกล้องถ่ายรูปฟิล์มเอ็กซเรย์แต่บางๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆเส้นใหญ่ตัวนี้15บาทตัวนี้ยี่บาทนะครับส่วนของแท้นะครับมันจะมีแท้ติดเครื่องแท้ติดเครื่อง Honda Gx35 หเลยนะครับหมื่นมีทอนนิดหน่อยนะครับราคาเครื่อง น่าจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดดูเนื้องานนะครับมันจะมีใย่ๆเป็นสีดำนะครับดูดูเนื้องานออกค่อนข้างหนานะครับหรือว่ามันแข็งแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับออกค่อนข้างหนาเลยนะครับส่วนตัวนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับ Lazada s ช o อป e ีเหมือนกันอยู่ในถุง Honda แล้วบอกว่าแท้ราคาชุดหนึ่งก็หลายร้อยอยู่นะครับเทียบกับแท้ติดเครื่อง เดีย๋ยวเรามาเทียบกันนะครับดูนะอันนี้อันนี้แท้ร้อยเปอร์เซนตใน lazada shopee ส่วนอันเนี้ยแท้ติดเครื่องนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์แจ้งมาได้นะครับเนื้องานไม่เหมือนกันเห็นไหมครับดูในรายละเอียดนะผมว่าไม่เหมือนนะอันเนี้ยแท้ติดเครื่องเนี่ยดูดูเส้นใยมันละเอียดกว่าแท้ lazada shopee นะครับผมไม่แน่ใจมันมีมันมีกี่เกรดอะไรยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือเอามาให้ดูนะครับระหว่าง 15บาท25บาทชุดละหลายร้อยอยู่นะครับแล้วก็แท้ติดเครื่องมันก็ประมาณนี้นะครับพอแตกต่างลองเพื่อพิจารณาดูนะครับทุกตัวใช้งานได้หมดนะครับเครื่องเร่งสุดหมดนะครับแต่ความแข็งแรงทนทานก็แล้วแต่บุญวาสนาโชคลาภแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้นะแต่ละร้านก็ราคาประมาณ15บาท18บาท19 20ชุดนี้นะครับ อันนี้ก็มียี่สิบย0 6ห้าสามสิบห้าสิบหกสิบหรือเป็ร้อยบอกเกรด A ก็มีนะครับแบบนี้อันนี้เราไม่รู้นะครับแต่ผมเอามาให้ดูว่า15บาทมันประมาณนี้ตัว25บาทมันประมาณนี้นะครับเราจะได้เลือกถูกเนาะเราก็ใช้อย่างนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้อย่างนี้แล้วอาศัยแบบถ้าสงสัยว่ามันเสียเราก็เปลี่ยนนะครับอาศัยเปลี่ยนบ่อยๆเอาประมาณนี้ครับ